ที่เป็นตัวของเราเองถ้ารวมทั้งหมด 8,000 ล้านคนก็คือเป็นกฎเกณฑ์ของมนุษยชาติจะต้องเป็นเช่นนั้นหนีกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่ได้หรอกครับกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั้นคือกฎของการเปลี่ยนแปลงครับยอมรับให้ได้กฎแห่งกรรมเนี่ยผมว่านะมันน่าจะเลิกพูดเลิกคุยกันแล้วล่ะครับกฎแห่งกรรมเพราะมันใช้พูดมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วใช้กฎการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันมองเห็นดีครับใช้หลักการอ้างอิงก็คือการหมุนรอบตัวเองของโลกใช่ไหมเห็นไหมกฎแห่งกรรมไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างอิงทีเนี้ยใช่ไหมครับกฎการเปลี่ยนแปลงใช้การอ้างอิงจากการหมุนของโลกใบนี้มันง่ายกว่าเยอะครับบอกลูกสอนหลานไปรูปแบบของกฎการเปลี่ยนแปลงซะภายใต้การหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้มันชัดมันจับต้องได้นะกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ผมบอกว่ามันล้าสมัยแล้วล่ะครับนะยอมรับไปครับที่มันผ่านมามันสะสมเยอะมากทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใครก็ตามที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าสิ่งที่ผ่านมามันสะสมสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ดีในกระบวนคิดในกระบวนทัศน์ในกระบวนความคิดอย่าลืมนะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเรามาพัฒนาความคิดนะครับเพื่อพิชิตความเข้าใจกันใหม่อย่าลืมเป็นขาดภาษาเพราะมันเป็นภาษาที่ผมเซตเอาไว้เป็นนิยามนะครับเป็นนิยามจำภาษาซึ่งเป็นนิยามนิดหนึ่งมิฉะนั้นมันจะไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าผมจะพูดไปไหนไปไหนก็ตามทีมันจะย้อนมาหานิยามเสมอให้สังเกตให้ดีเพราะมันเป็นชุดความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21หรือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จากภาษาคิดก๊อกของลุงหงอกเนี่ยอย่าลืมนะลุงหงอกใช้ภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรค์เอาไว้ให้เราท่านสื่อสารกันและกันนะครับอย่าลืมไปนะครับนี่ก็สำคัญครับก็ต้องยอมรับหน่อยนะครับว่าภาษาพระอรหันต์มันภาษาที่ฟังยากครับปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันต้องมีเนื้อนาบุญพอสมควรนะฮะที่จะเข้าใจภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้โดยมีลุงหงอกเป็นสื่อกลางให้อยู่เวลานี้ในการใช้ภาษานั้นๆคือภาษาไทยเราเนี่ยครับจำไว้มากๆนะครับภาษาไทยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากภาษาหนึ่งของโลกจำเลยครับภาษาไทยนี่แหละฮะจะเป็นภาษาที่สำคัญมากๆภาษาหนึ่งของโลกเพราะต่อไปในวันข้างหน้าใครจะมาสืบสานองค์ความรู้ที่พระศาสดาต่างๆให้ไว้ในโลกใบนี้จะศึกษาผ่านภาษาไทยให้รู้ไว้ เพราะเป็นภาษาของพระอรหันต์ให้ไว้กับชาวโลกนะจะบอกให้ทราบไว้นะพระศาสดานั้นพูดถึงอะไรคำตอบสุดท้ายก็ได้พระศาสดานั้นพูดถึงพระเจ้าและพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกผมก็ว่ามีภาษาไทยเนี่ย
จะเป็นภาษาที่เจาะลึกของสิ่งถึงสิ่งนั้นเหตุผลก็คือภาษาไทยเนี่ยมีทั้งอักขระหรือตัวอักษรเนี่ยครับ มีทั้งพยัญชนะและมีทั้งวรรณยุกต์พอเรามาเป็นคำมาเป็นความสู่ความหมายแล้วก็ผมว่ามันมีความลึกซึ้งกว่านะมีความลึกซึ้งกว่าภาษาใดๆในโลกผมว่านะหรือว่าจะเป็นการเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่ทราบว่าเพราะก็ไม่เคยไปเรียนภาษาใดแตกฉานสักภาษาหนึ่งลุงหงอกไม่เคยเรียนภาษาอื่นใดที่แตกฉานภาษาใดภาษาหนึ่งไม่เคยก็มีแต่แบบงูงูปลาปลาบางทีก็ไปแค่ไปแบบน้ำขุ่นขุ่นอะไรทำนองในกล้องแกล้มไปเรื่อยประมาณไม่แตกฉานสื่อสารผ่านภาษาอื่นก็ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษถึง 15% อยู่เด้อลุงออกเลยใช่ไหมคิดว่าไม่ถึงนะงั้นใครก็ตามที่รู้ภาษาอังกฤษนะครับผมอยากจะได้จังเลยนะครับมาช่วยกันทำงานเพราะว่าผมจะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมาช่วยดึงออกทีเถอะเสนอตัวหน่อยครับโทรมาเบอร์ตรงเลยก็ได้081-818-9063เอามันดื้อๆอย่างเงี้ยครับ081-818-9063โอ้โหผมไม่เคยบอกเบอร์ตรงนะให้ด้วยสำหรับท่านที่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะจะอยู่ในวัยไหนก็ได้อยู่เพศไหนก็ได้ไม่เลือกตอนนี้เดิมๆนี่จะเลือกนะอย่างต่ำก็ต้อง55ปีขึ้นตอนนี้ไม่เลือกแล้วเพราะว่าเด็กๆ เก่งภาษาอังกฤษมีเยอะแยะไปครับจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดอยากจะทำงานให้มันเร็วๆครับ นะมันคงรอไม่ได้แล้วล่ะครับรอมาเยอะต่อเยอะแล้ว มีทันการเลยครับเอานะบอกอีกทีนึงฮะเบอร์โทรศัพท์ตรง081-818-9063สำหรับคนที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยมันต้องจำเป็นต้องให้ชาวโลกได้รับรู้โดยเร็วครับไม่งั้นมันก็จะเสียของครับนานานะครับโอเคไหมโอเคเนาะใครมีลูกมีหลานใครมีญาติโกโหติกาก็ยินดีครับจะโทรมาเดี๋ยวนี้ก็ได้เบอร์เนี่ยเชิญพยาค่ะเบอร์เนี่ยไม่งั้นมันไม่ทันการใช่ไหมครับ รอมาเยอะแล้วหลายปีแล้ว รอมาจนกระทั่งกว่าถั่วจะสุกงามันจะไหม้หมดแล้ว พี่นะ
กว่า